ใครเคยรับประทานครับผัดผักบุ้งผัดมาม่าใส่ผักบุ้งครับอร่อยครับทําทานต้นทุน20-25 บาทครับตอนสมัยยังเด็กยังชอบทานมากครับตอนสมัยเรียนมาม่าสร้างบัณฑิตก็ทําแบบนี้แหละครับสุดยอดครับสวัสดีครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดวันนี้ครับทําอาหารครับอร่อยๆครับผัดผักบุ้งผัดมาม่าใส่ผักบุ้งครับมาม่าสร้างบัณฑิตครับเนี่ยครับ wow. ลวกนะครับลวกมาม่าให้มันเส้นมันสุกพอดีแล้วก็เนี่ยครับที่สำคัญใส่ตัวผักบุ้งครับผักบุ้งก็ผักบุ้งบ้านๆเรานี่แหละครับซื้อมา20 บาทได้เยอะเลยนะครับผัดผักบุ้งใส่มาม่าอร่อยครับใส่ผักบุ้งเยอะๆครับมาม่าผมใช้2 ห่อนะครับแล้วก็ใช้เครื่องปรุงแล้วก็ตัวไส้กรอกหั่นแล้วก็มีพริกมีกระเทียมแค่นี้ครับเอาเครื่องปรุงมาม่าใส่เลยจบเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงก็จะพอดีรสชาติก็จะอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการทำแบบประหยัดเนี่ยครับเราไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้ครับไม่ใส่พวกไส้กรอกเอาแบบใส่แค่เฉพาะบุ้งกับมาม่าก็จะประหยัดลงนะครับต้นทุนก็มาม่าก็12 บาทห่อละ6 บาทอันนี้ผักบุ้งก็10 บาทครับอิ่มเลยครับนี่ถ้ามีไส้กรอกมีเนื้อหมูอะไรก็โอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับวิธีการทำเอานี่ก่อนเราไปพร้อมกันนะก็ได้หอมเครื่องปรุงครับใส่ลงไปเลยเครื่องปรุงมาม่าพริกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับใส่น้ำนิดนึงสองห่อครับตอนสมัยเรียนอยู่ที่ระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมก็นี่แหละครับมาม่าตัวนี้แหละสร้างบัณฑิตทานอยู่ตลอดต้นก็ประมาณ20 กว่าบาทนี่ครับคนใส่น้ำตาลนิดนึงครับตาลนี่ลงไปเส้นคนนะครับอันนี้มันสุกแล้วต้องใช้ไฟแรงมากอร่อยอยากใส่พริกอีกก็ปรุงข้างนอกอีกครับเครื่องปรุงมันก็จะเค็มแล้วน้ำตาลใส่นั้นท้ายเนี่ยครับใส่เยอะๆกินทั้งบ้านกินทั้งครอบครัวครับเนี่ยกินเนี่ยอร่อยผักบุ้งเยอะๆกินประจำครับใครที่โดนแบบนี้ก็ทำไมเป็นวัยรุ่นก็กินอยู่เป็นประจำนะครับผัดผักบุ้งใส่มาม่ารสชาติก็จะส่วนมากก็เคยกินนะครับแบบนี้นะครับลองไปทำกินเอาเนื้อหมูใส่ก็ได้ครับใส่เนื้อหมูสักพักหนึ่งก็จะผักสุกนิดนึงก็ยกลงเลยใครที่ชอบพริกใส่เยอะๆห่อผักบุ้งต้นทุนก็ประมาณ20 กว่าบาทครับ25 บาทกินเต็มกระทะเลยครับนี่ครับอร่อยครับลองไปทำกินเสร็จแล้วครับเมนูนี้ครับเดี๋ยวเอาเทใส่จานเสร็จแล้วครับสุดยอดครับกินตอนเที่ยงครับเนี่ยเมนูเด็ดๆเลย
ผัดมาม่าใส่ผักบุ้งครับเสร็จเรียบร้อยครับอร่อยครับชิมแล้วแน่นอนไม่ต้องใส่เครื่องปรุงมากมายใส่แค่น้ำตาลเรียบร้อยครับผัดมาม่าใส่ผักบุ้งครับก็ลองไปทำรับประทานกันนะครับทำแบบอร่อยๆครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับผัดมาม่าใส่ผักบุ้งครับต้นทุนต่ำครับอร่อยแซ่บอย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ